มาเก็บผักตอนฝนตกกันนะฮะดูเทคนิคนะฮะเราจะกดตอนมันคูลดาวน์หมดไปเท่านั้นนะฮะการกดรัวๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะได้ครับมันเหมือนไม่ได้แย่งกับคนอื่นหรอกมันอยู่ที่จังหวะถ้าเรากดรัวๆนะเนี่ยกดธรรมดามันจะได้ถ้าเรากดรัวๆมันจะเป็นอย่างนี้นะพืชยังไม่โตพืชยังไม่โตแล้วบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้นะแต่เราต้องรอให้คูลดาวน์มันหมดนะแล้วเราก็กดไปจังหวะที่มันหมดพอดีเนี่ยมันเขาจะบอกถูกเก็บหมดแล้วถ้ามันไม่ได้จังหวะแต่มันก็ได้มั้งนะคือว่ามันคือการแข่งขันแหละมองว่ามันเป็นการแข่งขันเนี่ยถูกเก็บมาแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ได้กดไปเรื่อยๆนี่พอมันหมดคูลดาวน์ก็กดสัก2ทีเนี่ยเก็บไม่ทันคนอื่น นี่ได้เห็นไหมแล้วก็รอให้คูลดาวน์มันหมดพอคูลดาวน์หมดก็กดมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็คือถือว่าได้คุ้มนะประมาณนี้ครับเนี่ยนะมันจะมีจังหวะคือถ้าเราไม่ก้มเก็บเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทันนี่ได้นะประมาณนี้ครับจริงๆแค่มาทำแค่นี้เนี่ยวันหนึ่งอ่ะคือมันจะเก็บได้ช่วง6โมง8โมง10โมงเที่ยงบ่าย2บ่าย4 6โมงเย็น2ทุ่มนี่ครับทุกเลขคู่นะฮะแล้วก็มาดูว่ามันฝนตกไหมระหว่างล็อบบี้ฟอเรสต์กับโมจินะฮะทั้งวันมันจะมีจังหวะเก็บของมันครับใช้จนสตามิน่าหมดนั่นแหละไม่ต้องย้ายต้นไปไหนนะย้ายต้นไปก็เก็บไม่ได้เหมือนเดิมลองมาแล้วย้ายต้นไปก็เก็บไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็รออยู่กับที่เพราะอีกอย่างเวลาดูนะสมมติว่าได้เวลานะเราเข้ามาปุ๊บเรากดแผนที่ดูนะตรงส่วนด้านบนอ่ะเราจะเห็นว่าใบ2ฝนตก220ฝนตก240ฝนตกเราจะเก็บได้ถึงใบ240นะนี่เราดูจากตรงนี้เก็บต่อเราต้องคิดว่ามัน 1,780 นะเราอยากไปแบบเอ้ยมันแบบว่ามันเก็บไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันคือการแข่งขันนะมันคือรางวัลที่จะได้ให้ดูว่ามันได้ราคาจริงเพราะว่าเนี่ยเวลาเราตั้งขายเนี่ยเราตั้งขายเนี่ยมีได้12อันแหละเห็นไหมมาแป๊บเดียวได้12ชิ้นเนี่ย 1,780 อ่ะเห็นไหมเนี่ย12ชิ้นก็ได้ 23,000 ละเราดูว่าเมื่อกี้ขายไปเห็นไหมเนี่ยคุ้มแน่นอนรับประกันนี่เป็นไงได้แล้ว
จะเต้นมาเลยบอสมาพอดีสุดท้ายเนี่ยตายก่อนเอาแล้วครับแล้วสตามิน่าเราก็หมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้เราเก็บเก็บผักนะฮะไปได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันเรียกไปที่ขายนะฮะนี่เราได้มา32ต้นนะครับรอบนี้นะครับ32ต้นได้ 56,900 นะฮะนี่โหคุ้มมากๆเลยนะครับพอดีสตามิน่าหมดฮะโอเคตั้งขายไปเลยนี่นะครับนี่รอบที่ขายได้มาแล้วนี่รอบนี้แสนกว่านะฮะนี่ดูรายได้นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มานี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ